MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับนี่เป็นชั่วโมงที่3เมื่อชั่วโมงที่แล้วตอนท้ายอาจารย์ให้ลำเกณฑ์การเล่าฟ้องกิริยาตามวิธีพิจารณาคำยาวมาตรา118วงเล็บ5วรรคหนึ่งให้ลำเกณฑ์ไว้7ข้อแล้วได้กล่าวตอนท้ายว่าจะล่างกันจริงๆเนี่ยมันแค่2ข้อนี่นะครับคำไว้ก็ต้องบรรยายต่อแต่ก่อนที่จะบรรยายต่อก็จะพูดเรื่องน่าจะเป็นประโยชน์ด้านสาวนิดหน่อยคือการสอบปากเปล่าจะได้รู้ว่าถ้าเราดูฐานะที่สอบปากเปล่าเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรการสอบปากเปล่านี่ครับมี2ครั้งเดือนพฤษภาคมจะเป็นการถามเรื่องกฎหมายสารบัญญัติมูลนิยามและมูลแพทย์ทำไมนะบางคนสับสนถ้าเดือนธันวาคมจะเป็นการซักถามเรื่องวิธีสมัญญาคือวิทยาวิแพทย์นี่หลักการนะครับคราวนี้เมื่อวันแล้วก็ข้อการจัดสอบครับจะมีโต๊ะชั้นสี่เนี่ยหลายโต๊ะอาจารย์กันนั่งสามคนข้างบนนะครับถ้าตกจากข้างบนก็ไปห้องข้างล่างหรือห้องแอร์ชั้นสองห้องแอร์ก็มีประธานสันติกาผู้หลักผู้ใหญ่อยู่หลายคนนี่หลักการเนี่ยคราวนี้การออกสอบเนี่ยก็ออกกันในคณะที่อยู่ในห้องข้างล่างอาจารย์บอกก็อยู่ในห้องล่างมาหลายสิบปีแล้วตามหลักเนี่ยเราจะคำนึงถึงว่านักศึกษาจำนวนเท่าไหร่ถ้ามากเราจะพยายามให้คำถามสั้นและง่ายเพื่อได้พ้นไปไม่ต้องมาห้องเย็นนะครับการอย่างนั้นนะครับคราวนี้ในเมื่อ10ธันวาเนี่ยในที่ประชุมของเราก็ออกพี่น้องข้อสอบกันข้อสอบที่เสนอกันในห้องนั้นมี7ข้อมีทั้งวิแพทย์วิทยาต่างๆกันข้อที่ได้จะเลือกไว้2ข้อข้อแรกจะเลือกไว้คำบนสำหรับกรรมการที่ทำตกต่างถ้าตกแล้วเข้าไปข้างล่างจะมีข้อหนึ่งมีสองข้อในวันนั้นที่ประชุมได้เลือกคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้เสียหายตามวิธีพิจารณาคดีมาตรา44/1อยู่ของใหม่ก็มีคนทักท้วงกันว่าจะยากไหมสำหรับนักศึกษาก็มีคนท้วงว่ามีคนได้ความเห็นว่าเรื่องนี้เคยออกข้อสอบมาแล้วในวิชาข้อความแต่เรื่องนี้44/1ก็โอเคก็ขึ้นไปนะครับส่วนข้อสอบที่สำรองไว้สำหรับเมื่อตกไปห้องข้างล่างห้องแอร์เป็นวิธีพิจารณาของแพทย์การแก้ฟ้องการถอนฟ้องตามวิแพทย์มาตรา175อันนี้เป็นของอาจารย์คราวนี้ข้างบนนะครับมันปรากฏการไม่เคยมีเลย
ตกมา17 คน17 คนไม่เคยตกมากขนาดนี้ตกจากบนไปข้างล่าง17 คนมีนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ตอบไม่ได้ไม่ได้สนใจบรรดาศีลธรรมไหนแล้วก็ถามในวิแพทย์มาตรา175นะครับผู้ที่ตกก็เป็นนักศึกษาที่เห็นหน้ากันหลายคนในมหาลัยแห่งรัฐบางคนที่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์และไม่ใช่จุฬาจุฬาธรรมศาสตร์ไม่มีมีแต่มหาลัยแห่งรัฐบางแห่งครับมหาลัยเอกชนนะครับคราวนี้ก็ให้ถามก็มีหลายคนก็ตอบคล่องแล้วในห้องนี้ก็ตอบได้นะครับถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นในการก็เป็นคำบอกกล่าวนะครับถ้าจำเลยยื่นในการแล้วต้องทำเป็นคำร้องได้จำเลยมีสิทธิ์ค้านนี่หลักง่ายๆคราวนี้ใน17 คนมีข้อสังเกตมีทนายนะครับทนายตกด้วยนะตกด้วยก็ตกจากข้อมูลนะครับแต่มาสอบ175นี่ได้มีทนายท่านหนึ่งตอบไม่ได้175ก็ถามนายกสมาคมในความรู้สึกก็ถามว่าฝึกทนายมากี่ปีแล้ว2 ปีทำอะไรบ้างยื่นคำร้องขอจากคำร้องไม่รู้เรื่องถอนไม่รู้เรื่องถอนฟ้องซึ่งถอนฟ้องมันเป็นขั้นพื้นฐานถึงแม้เราไม่ทำอยู่ที่สำนักงานต้องเห็นตัวอย่างนะก็ไม่น่าจะไม่ทราบก็ต้องทำไปทำมาของสรุป17 คนได้หมดอันนี้จะอ้างว่าไม่สนใจไม่ได้อันนี้เทียบที่ดูเนี่ยบางคนตำรวจบางคนเนี่ยเก่งวิธีชื่อนักเลยเพราะเจอถอนฟ้องแพ่งต่อไม่ได้นะครับต้องช่วยกันเรื่องอื่นแต่มันของไม่แน่ก็มีตัวอย่างนะครับใน10 ตำรวจโทคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มปราบจราจรนะครับตอบได้ตอบคล่องด้วยมาไม่แน่สุดว่า17 คนผ่านหมดแต่บางคนก็ทุรักทุเลหน่อยมีในตำรวจคนท่านตอบไม่ได้ท่านบอกท่านไม่ค่อยรู้เรื่องทางแพทย์ก็ต้องช่วยทำอาญาก็กล้องแก้มกันไปก็ไม่มีใครตอบลักษณะที่เข้าไปในห้องสอบเนี่ยจะเป็นลักษณะการตกใจตื่นเต้นแม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่จะเสียชื่อก็มือสั่นหายใจหอบนะครับกรรมการก็ต้องพูดจาให้สงบถามเรียนมากี่ปีทำงานที่ไหนฝึกอะไรให้เหนื่อยแล้วก็ทำได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมไว้นะว่าให้ฟังอย่าลืมนะวิครับเดือนพฤษภาคมเป็นการถามกฎหมายสารบัญญัติอาญาแพ่งถ้าธันวาคมวิธีสารบัญญัติก็ดูตัวอย่างข้อสอบเก่าๆที่กำลังดัดแปลงกันนะครับนี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะที่เรานี่นอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าจะมาแถมให้ฟังไม่เคยมีนะตก17 คนไม่เคยมีบางสมัยตกคนเดียวตกมาข้างล่างบางสมัยไม่มีเลยในห้องเย็นก็นั่งตกจุ่มนะครับเอาละครับนี่เรื่องที่คุยนิดหน่อยคราวนี้ก่อนที่จะเริ่มบรรยายต่ออาจารย์ก็อาจจะค้างนิดนึงในเรื่องคอนฟอร์มเนี่ยที่พบผู้ต้องหาเนี่ยถ้าผู้ต้องหามีประกันตัวมันก็ง่ายท
ถ้าไม่มีโอกาสตัวออกไปขอพบไปการจะออกตัวคราวนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่พนักงานสอบสวนด้วยการเอาตัวผู้ต้องหาไปขังฝากศาลขังเนี่ยตามวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรบ้างมันมีสิทธิ์อยู่ในวรรค3และวรรค7ของมาตรา87วรรค3ก็หมายความว่าเมื่อต้นจะไปฝากขังเนี่ยศาลจะสอบต้องหาจะมีเหตุในคันไหมถ้ามีเหตุศาลก็จะรับไปประกอบการพิจารณาแต่ไม่มีสิทธิ์พยานรับไปประกอบพิจารณาแล้วก็ศาลจะสั่งปฏิไม่มีเหตุเป็นการฝากครั้งแรกหลักการนะครับถ้าหากว่าฝากวรรค7เนี่ยเป็นการฝากครบ48วันอันนี้พนักงานสอบสวนหรืออัยการต้องนำพยานมาสาบมาเสียอันนี้นะครับผู้ต้องหาแต่งทนายไปสักพยานได้สับนี่เป็นสิทธิ์นี้นะครับคนเป็นทนายความต้องรู้คราวนี้มีปัญหาเราไปถามอะไรเขาถ้าเขาพยานมาเสียเราคงไปถามให้สารไม่รับฟังไม่ได้เราจะถามให้รู้แนวกว้างๆว่าเพราะงั้นสอบสวนมีพยานชี้ปากปฏิเสธไม่ได้ครับประจักษ์พยานชี้ปากสอบไปชี้ปากแล้วเลยชี้ปากประจักษ์พยานมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยปิดประตูเลยมีอะไรบ้างเพื่อเขาจะได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยถามแนวอย่างเงี้ยจะไปหักล้างคงไม่ได้นะครับนี่เป็นความรู้ประกอบนะครับเอาละนี่มาต่อคราวที่แล้วต่อคราวที่แล้ว อาจารย์บรรยายไว้ให้หลักเกณฑ์7ข้อนะครับและสุดตอนท้ายเรื่องการร่างฟ้องนะครับหัวข้อต่อเนี่ยร่างฟ้องตามมาตรา158วงเล็บ5วรรค1ที่ข้ามไว้ที่ให้ไว้7ข้อเนี่ยร่างจริงๆ2ข้อเท่านั้นเอง7ข้อเป็นแนวทาง2ข้อข้อแรกเป็นการบรรยายเหตุการณ์ที่ทำผิดทั้งหมดในเรื่องวันเวลาสถานที่เกิดเหตุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นนอกจากจำเลยแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาในการกระทำผิดหรือที่ใช้ในการละผิดก็บรรยายต้องบรรยายนี่เป็นข้อหนึ่งแล้วก็ให้ครบองค์ประกอบนะครับส่วนข้อสองของฟ้องเนี่ยถ้าเป็นพนักงานในการเนี่ย ก็ต้องบรรยายว่ามีการสอบสวนแล้วเพราะวิธีเป็นความอาญามาตรา120ให้การจะฟ้องคดีได้ต้องมีการสอบสวนถ้าผู้เสียหายฟ้องเองก็อยู่ในข้อสองต้องแสดงเหตุสมควรว่าทำไมนำคดีนี้มาฟ้องอะไรในแนวนะครับอันนี้ก็คงจะเอาตัวอย่างดีกว่านะครับเอาตัวอย่างอาจารย์เอาตัวอย่างวิ่งราวทรัพย์ที่เคยออกข้อสอบสมัยแรกเนี่ยวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา336นะครับแล้วถ้าเราเปิดดูมาตรา336เนี่ยวิ่งราวทรัพย์อะไรวิ่งราวทรัพย์ก็คือการลักทรัพย์โดยใช้กิริยาฉุกเฉินนี่คือองค์ประกอบเราต้องพยายามใส่องค์ประกอบไปอันนี้ในข้อสอบที่ได้ถือว่าครั้งแรกนะครับของเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุปัจจุบันนะสมมติว่าคำถามอย่างนี้นะครับ
ข้อเท็จจริงในสำนวนสอบสวนนะครับมีว่าเมื่อวันที่วันนี้เลยนะเมื่อวันที่17ธันวาคม2555เวลา17นาฬิกาเศษขณะที่นางสาวรุ่งอรุณนักศึกษาแห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภากลับจากฟังคำบรรยายวิชากฎหมายเดินไปตามถนนกาญจนาภิเษกแขวงบางละมาดเขตริมชันกรุงเทพมหานครได้มีนายศิวะผู้ต้องหาเดินสะกดรอยตามหลังแล้วถือโอกาสที่นางสาวรุ่งอรุณเผลอตัวกระชากกระเป๋าใส่ธนบัตรราคา350บาทพร้อมทั้งธนบัตรชนิดต่างๆในกระเป๋าเป็นเงิน 10,000 บาทรวมเป็นมูลค่า 1,350 บาทแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วขณะนั้น10ตำรวจโทรมาจนเจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันมาพบเหตุการณ์จึงจับตัวผู้ต้องหาได้ในที่เกิดเหตุนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันทำการสอบสวนตามกฎหมายในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพพนักงานผู้ต้องขังถูกขังระหว่างการสอบสวนโดยคำสั่งของศาลอาญาธนบุรีตามคำร้องของพนักงานสอบสวนคดีที่พอหมายถึงว่าสอบสวนพอผ่านพอจุด1010/2555พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาวิ่งราวทรัพย์ตามมาตรา336หมวดอาญาดังนั้นให้ท่านในฐานะพนักงานอัยการร่างฟ้องตามความประสงค์รวมทั้งขอให้ศาลสั่งคืนทรัพย์ของกลางให้ผู้เสียหายด้วยวงเล็บแค่ล่างแต่ใจความในฟ้องโดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์สารคือไม่ต้องทำครุฑครัดแล้วครับอันนี้ก็ข้อสอบจะออกอย่างเงี้ยมีหลักนะครับถ้าข้อสอบจะออกว่าต้องตกใจมันมีวัตถุดิบนี่ครับมีวัตถุดิบให้เราแล้วก็ล่างถามวัตถุดิบถ้าออกสั้นก็ออกได้ให้นักศึกษาลองร่างฟ้องคดีวิ่งเราซ้ำให้ดูสักหนึ่งคดีสั้นนิดเดียวแต่ยากอันนี้มีวัตถุดิบก็เราล่าอย่างไรแล้วก็เก็บข้อเท็จจริงในนี้นี่ก็เป็นว่าข้อหนึ่งนะครับเมื่อวันที่17ธันวาคม2555 17 นาฬิกาเศษเนี่ยเวลากลางวันใช่ไหมครับเวลากลางวันจำเลยนี้ได้บังอาจจำเลยนี้ได้บังอาจรักทรัพย์ของนางสาวรุ่งอรุณผู้เสียหายคือทนกระเป๋าใส่ธนบัตรราคา350บาทและธนบัตรชนิดต่างๆ 10,000 บาทรวมเป็นมูลค่า 1,350 บาทโดยใช้กิริยาชกโชยเอาไปซึ่งหน้าในอันนี้องค์ประกอบเจ้านะเหตุเกิดที่แขวงบางละมา
เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครมันสั้นใช่ไหมแต่ดูที่มันครบไหมล่ะวันมีแล้วเวลามีแล้วตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมีแล้วทรัพย์ที่ได้มาในการกระทำผิดไปแล้วที่เกิดเหตุมีแล้วมันครบแล้วมันไม่ยอมสั้นๆส่วนข้อสองก็เป็นเรื่องล่างตามฟอร์มสึกว่าข้อสองพนักงานสอบสวนในรอคำถามพนักงานสอบสวนแม้ตำรวจได้จับพนักงานตำรวจได้จับตัวจำเลยได้ในที่เกิดเหตุนำส่งสถานีตำรวจนครบาลตริชันทำการสอบสวนตามกฎหมายในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพจำเลยถูกขังอยู่ในระหว่างสอบสวนตามคำสั่งของศาลอาญาธนบุรีในคดีหมายเลขพ.จ. 1020/2555เมื่อกี้อาจจะพูดกับสอบไปแล้ว2555ขอศาลได้ตัวจำเลยมาเพื่อพิจารณาพิพากษาทายฟ้องขอให้1ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา336ข้อ2ขอให้คืนข้อ3สั่งคืนทรัพย์ของกลางให้กับผู้เสียหายเจ้าทุกข์แล้วแต่อันนี้มันครบแล้วครับเมื่อกี้อาจจะพูดถึงนะพินิยามาเมื่อกี้จะพูดเอาออกไปที่เป็นตัวอย่างง่ายๆคราวนี้พูดถึงว่าข้อสอบที่เราจะถูกออกนะครับมันมีถ้าดูตามสมบัตินะครับจะออกข้อสอบได้เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่รักษาที่9เรื่องว่าเป็นเกี่ยวกับเหตุเร็วแล้วรักษาที่10ว่าเป็นเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย11เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง12เกี่ยวกับความเป็นฐานรักษาจะออกก็แนวนี้น้อยจากนี้อาจจะมีกฎหมายพิเศษเช่นเคยออกให้ฟ้องตามความผิดสารจ่ายเช็คไม่มีเงินนำพยานเช็คนั่นก็ไม่ยากองค์ประกอบก็มีอยู่3 4ข้อนี่หลักการนะครับตอนนี้พูดถึงตัวอย่างง่ายๆสัก 3-4 ตัวอย่างนะครับฟื้นความจำครับลักทรัพย์เนี่ยตามมาตรา335ลักทรัพย์นะครับไม่ต้องจนเท่าไหร่ครับอย่างไรก็คำสอนเรียกพิมพ์นะก็ต้องพิมพ์ไปลักทรัพย์335ในขโมยแหวนเพชรในช่างไป
จะอธิบายง่ายเช่นคนหนึ่งก็จะว่าเมื่อวันที่เท่านั้นเวลากลางวันก็คือแล้วแต่จำเลยนี้ได้มาหัดรักทรัพย์ของนางรุ่งศรีในจ้างคือแหวนเพชร10กะรัตราคา2ล้านบาทไม่รู้นะครับแต่นี่อาจจะแพงไปโดยเจตนาทุจริตไอ้คำว่าโดยเจตนาทุจริตองค์ประกอบต้องใส่เพราะในสมมติว่าโดยทุจริตแล้วก็เหตุเกิดที่ไหนก็บรรยายไปนะครับส่วนข้อสองก็เป็นเรื่องของชอบโกง341มาตรา341ความผิดฐานก็เป็นการหลอกลวงของเท็จประกาศถ้าสมมติว่าข้อที่จริงว่าจำเลยได้เอาแหวนเพชรของผู้อื่นมาแสดงกับผู้เสียหายอ้างว่าเป็นของตัวเองและขอยืมเงินผู้เสียหายไป 100,000 บาทใช้แหวนเพชรเป็นหลักประกันผู้เสียหายเชื่อว่าแหวนนั้นเป็นของจำเลยจริงก็ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นทรัพย์ของผู้อื่นอันนี้ก็ถือเข้าข้อช่อโกงอาจารย์บรรยายบอกว่าตามมาตรา341นะครับเมื่อวันที่เวลาแต่ในส่วนกลางวันจำเลยนี้ได้มาอ่านกระทำผิดกฎหมายกล่าวคือจำเลยได้มาอ่านทุจริตหลอกลวงนางสาวขอผู้เสียหายโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรจะแจ้งให้ผู้เสียหายทราบอันนี้เป็นองค์ประกอบของช่อโกงโดยจำเลยขอยืมเงินผู้เสียหายผู้เสียหายลงเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าของเพชรจึงให้ยืมเงินไปซึ่งความจริงจำเลยไม่ใช่เจ้าของแหวนเพชรนั้นการทำของจำเลยเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายเหตุเกิดที่ไหนก็ว่ากันไปแล้วต่อไปนะยักยอกที่อาจารย์ให้ไว้นะเป็นการเตือนนะครับข้อสอบพิชาว่าความออกแถวๆนี้ถ้าใครจะออกเนี่ยต้องเตรียมเตรียมไว้ทำไมออกยาวครับยักยอกก็รู้แล้ว352นะครับสมมติว่าเรื่องจริงว่าบริษัทได้มอบให้ในกองผู้ต้องหาเนี่ยบริษัทโดยผู้จัดการบริษัทให้นำเงินแสนบาทเนี่ยไปเข้าบัญชีของบริษัทของบริษัทนะครับที่ธนาคารแห่งหนึ่งแต่กลับเอาเงินนี่ไปเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ต้องหาเองที่ธนาคารแห่งอื่นต้องมาจ่ายชัดการกระทำอย่างนี้ก็ต้องแปลว่าถือว่าเป็นการเบียดบังเอาทรัพย์เป็นประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยเสียทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายเหตุเกิดจากว่าไปต้องเน้นนะครับเบียดบังเอาทรัพย์เป็นประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยเสียคราวนี้ถ้าคนฆ่าคนตายเนี่ยเราจะสังเกตว่า2008เขียนไว้เฉยๆนะครับเขียนไว้เฉยๆเพราะว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นมีผิดอ่ะไม่พูดถึงองค์ประกอบเราต้องหันไปใช้คำว่าเจตนาตามแกรก
ต้องใช้คำว่าเจตนาลงไปเจตนาคืออะไรมาตรา39เขียนชัดแล้วขอยายบอกว่าแล้วสมัยข้อที่จริงปรากฏว่าผู้เสียหายผู้ตายเนี่ยกลับบ้านดึกหน่อยนะกลับเวลา5ทุ่มวันนี้วันที่17นั่นหมายความนายเกษมเอาละสมมตินายเกษมผู้ตายกลับบ้าน5ทุ่มกลับมาถึงบ้านนะครับก็เกิดทะเลาะกับนางสมศรีภรรยาโดยเข้าใจว่าไปหาพระเจ้าน้อยเกิดการต่อว่าต่อขานกันนางสุศรีก็มาดันโทรศัพท์ใช้อาวุธปืนยูโรขนาดจุด38ยิงในเกษมผู้ตายทะลุเข้าขมับซ้ายออกขมับขวาเลือดและสมองไหลนองนายเกษมพ้นพิษบาดแผลไม่ได้จึงแก่ความตายทันทีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เราต้องบรรยายให้ชัดว่าเหตุเกิดอย่างไรเช่นบรรยายว่าเมื่อวันที่17ธันวาคม2555 5ทุ่มนี่ครับมันก็เป็นเวลากลางคืนหลังเที่ยงใช่ไหมหลังเที่ยงเวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยในบังอาจใช้อุดปืนยิงในกระเสวสามีจำเลยก็ใช้อุดปืนคือปืนยูโรจุด38ยิงในกระเสวสามีของจำเลยเข้าขมับซ้ายทะลุขมับขวาโลหิตในสมองไหลนองนายเกษมถึงแก่ความตายทันทีปรากฏนำไปสู่พิสูจน์ท้ายฟ้องนายเกษมจึงถึงแก่ความตายสมดังเจตนาเขาจำเลยไอ้คำว่าสมดังเจตนาจำเลยเนี่ยเป็นการเอาคำของมาตรา59เลยนะว่า28ไม่บอกอะไรเลยว่าตายแล้วสมณะชนะคือประสงค์แต่เห็นผลในการยิงแล้วต้องเกิดการตายขึ้นนะครับอันนี้ประสงค์ผลชัดหน่อยนะครับไม่ใช่ของว่าเราก็คงจับมือแล้วนะก็มันมีปัญหาตัวเองความผิดทางเพศย้ำนิดนะครับอาจารย์เคยเอาข้อสอบความผิดทางเพศตามมาตรา276ในของเก่านะเรื่องนี้ของเก่านี่การข่มขืนร่วมประเวณีกฎหมายเก่าใช่ไหมข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวมันเรื่องเดียวอันนั้นเป็นเรื่องเก่าแต่276ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วมันเยอะแยะในวรรคสองผู้หญิงเขาข่มขืนผู้ชายได้จะมีเยอะแยะไปอ่านเอาเองนะครับเพราะนั้นไอ้ที่เคยเอาข้อสอบเก่าใช้ไม่ได้นะอย่าใครเอาข้อสอบมาตัวไว้ดีนะแต่พอมีใครเอาแต่น่าสนใจนะ276ข้อสอบเขาข้อสามข่มขืนมีอะไรบ้างเยอะแยะเติมกันเลอะเทอะหมดเพราะนั้นจะไปถือข้อสอบเก่าไม่ได้เอาติดไว้นะครับหน้าที่น่าสนใจพระผู้เยาว์เนี่ยพระผู้เยาว์มาตรา317พระผู้เยาว์ต้องว่าเด็กที่ถูกพรากเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีออกไปดูประจักษ์เหตุสมควรและไม่รับอนุญาตจากผู้ปกครองเนี่ย
ายครบประกอบแล้วแต่เรื่องวันนี้อาจารย์รู้แล้วสิ่งที่ควรจะทราบนะมีอยู่มาตราเรื่องสองโจทย์เนี่ยสองโจทย์เลยนะมาตรา210มาตรา210มาตรา210อันนี้เจตนาของสองโจทย์เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ล่างในสมัยบ้านเมืองสงบนะครับแล้วก็ตำรวจเก่งไม่มีเรื่องการเมืองสอบสองดูแลตำรวจก็จะสืบสวนดูนะครับจะรู้ว่ามีการซ่องสุมผู้คนเพื่อจะกระทำผิดนี่ครับเนี่ยตามมาตรา210ว่าผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค2นี้และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปผู้นั้นกระทำผิดฐานเป็นซ่องโจรเอาละครับของเดิมก็มีไว้อย่างนี้ตั้งแต่สมัยกรมราชสายาตำรวจสมัยนั้นก็ดูแลบ้านเมืองเรียบร้อยเสืบตัวนี่แก๊งนี่มันจะประชุมกันเพื่อไปซ่องโจรกันไปจับแต่นี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นเครื่องมือรังแกคนสุจริตอย่างนักศึกษาหรือเด็กรุ่นหนุ่มเดินกลางคืนมีตัวอย่างนะตำรวจเรียกตรวจบัตรประชาชนไม่มีเขาจับเลยจับใส่ข้อหาซ่องโจรนี่ครับนี่ครับเพราะนั้นฝากด้วยนะครับถ้าเป็นอัยการจะพูดพลาดฟอร์หนึ่งตัวนี้ซ่องโจรเอาวิธีล่าก็เขียนง่ายๆที่มีตัวอย่างนะครับเช่นว่าวันนี้นะครับเมื่อวันที่17ธันวาคม2555เวลากลางคืนสุภาพกลางคืนสัก5ทุ่มกลางคืนหลังเที่ยงจำเลยกับพวกอีก4คนซึ่งมันไม่มีหรอกจับประเดี๋ยวแท้จำเลยกับพวกอีก4คนซึ่งยังไม่ได้โทรมาสอบสวนได้ร่วมและกระทำความผิดในสังสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำการลักทรัพย์หรือวิ่งราวทรัพย์ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในภาค2แห่งประมวลกฎหมายอาญานี้และเป็นความผิดที่กำหนดโทษอย่างสูงให้จำคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนี่ขึ้นไปนะครับผมไม่ใช่ครับไอ้นุ่มหมายความว่าไงครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2555เวลากลางคืนกลางเที่ยงจำเลยกับโออีก4คนซึ่งยังไม่ได้ตัวมาสอบสวนได้ร่วมและกระทำความผิดในสาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อจะทำการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้เป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในภาค2ในประมวลกฎหมายอาญานี้และเป็นความผิดที่กำหนดโทษอย่างสูงไว้ตั้งแต่1ปีขึ้นไป
ใหญ่เงี้ยครับไม่ง่ายอาจารย์มาพูดเรื่องทรงตัวแล้วก็ห่วงครับเดี๋ยวนี้มันก็รวบรัดตัดตอนกันมากเพราะด้านหน้าเป็นไอการถ้าคดีตัวส่งตัวเลยต้องซักกันให้แน่ว่าพวกสี่คนเองจับตัวไม่ได้มีตัวหรือเปล่าเพราะนั้นก็ฝากไว้ครับไอการจะทำใจตำรวจมากแบกทั้งที่นึกอะไรไม่ออกยัดข้อส่งตัวเลยก่อนนี่เป็นข้อสังเกตนะครับคราวนี้ร่างฟ้องเนี่ยที่ให้ไว้เป็นการร่างของอัยการนี่ตัวอย่างแรกในเรื่องข้อสอบในสมัยแรกนั้นนะถ้าคุณลุงอรุณนะครับนางสาวลุงอรุณคิดจะฟ้องเองจะฟ้องยังไงมันก็แก้นิดเดียวที่เราเล่าเมื่อกี้ฟ้องกันหนึ่งเดียวว่าจำเลยนี้ได้บอกว่ารักทรัพย์ของนางสาวลุงอรุณผู้เสียหายนะเราก็แก้ว่าจำเลยนี้ได้บอกว่ารักทรัพย์ของโจทก์แล้วก็นางสาวลุงอรุณผู้เสียหายออกเป็นโจทก์จำเลยนี้ได้บอกว่ารักทรัพย์ของโจทก์ส่วนข้อสองตัดของไอ้การออกข้อสองโจทย์ได้นำโจทย์ได้นำได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าสถานีตำรวจต่อพนักงานสอบสวนแล้วการสอบสวนล่าช้าโจทย์เกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมจึงนำคดีนี้มาฟ้องเองขอศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยต่อไปนี่ครับอันนี้พูดถึงฟ้องเนี่ยมันก็มีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างว่ามีตัวอย่างว่าถ้าจำเลยมีประกันตัวไปนะครับไม่ว่าประกันตัวไปในชั้นพนักงานสอบสวนหรือระหว่างสอบสวนด้วยสังสารเนี่ยโจทก์ว่าโจทย์ได้นำตัวจำเลยมาสงสารพร้อมที่แล้วแต่อัยการนะแต่ถ้าราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องเองเนี่ยไม่ต้องนำตัวจำเลยฟ้องไปบนศาลไต่สวนศาลไต่สวนไม่มูลแล้วศาลออกหมายเรียกไปเราไปนำตัวจำเลยมาไม่ได้ต่างกันนะครับนะครับก็คงจะผ่านไปนะเดี๋ยวจะเบื่อกันมากเรื่องรับฟ้องคราวนี้ต่อไปนะครับเมื่อกี้เราว่ากัน158ตรงเล็บ5วรรคแรกคราวนี้วรรค2ในคดีหมิ่นประมาทถ้อยคำพูดหนังสือภาพเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาทให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาใต้ฟ้องเพราะฉะนั้นในกรณีที่หมิ่นประมาทเนี่ยต้องกล่าวชัดก็ถือตามหลัก
ข้อหาหมิ่นประมาทง่ายๆสามารถตามกฎหมายมาตรา36ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทนะครับถ้าทำ327ก็หมิ่นประมาทผู้สมบิดามารดาผู้สมรสหรือผู้ตายส่วน328ในการทำผิดของสื่อและแต่เรื่องเพราะนั้นต้องมาจ่ายให้ชัดเราต้องใช้ทุกบทไปแล้วที่ใช้กันเช่นมีธรรมธรรมดานะครับก็บอกว่าว่าใส่ความผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อคนที่สามโดยการที่จะทำให้นั้นเสียชื่อเสียงเอาตัวอย่างง่ายๆนะคงไม่น้อยอาจารย์จำได้ครับมีนายแพทย์คนหนึ่งหนุ่มๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปลอกก็เห็นรูปผู้หญิงสาวสังคมก็พูดไปทำนองเยียดยามไม่เหมาะสมคล้ายๆว่าทำนองเคยได้เสียกันมารู้ถึงหูเธอเราแต่ก็ออกมาจากมาก็ไม่ได้ยังไงนี่เป็นเรื่องตัวคนกับตัวคนเมื่อวันที่เท่านั้นเวลากลางวันจำเลยนี้ได้บังอาจใส่ความโจทย์ต่อบุคคลที่สามโดยจำเลยได้กล่าวว่าคอยพูดเปิดพูดไปหมดเลยพูดอะไรหยาบคายถ้อยคำแล้วว่าไปแล้วพูดแล้วบอกหมดปิดซะปิดซึ่งไม่เป็นความจริงเนี่ยตั้งใจต้องบอกทำไมความจริงการใส่ความของจำเลยทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงผู้ดูหมิ่นสุเขชังเหตุเกิดที่ไหนก็ว่ากันไปนี่ตัวอย่างคดีนั้นก็ศาลก็ใกล้เคียงครับหมอหนุ่มกระจายไปไร้ตังก็ปากเป็นภัยคราวนี้ที่ใช้กันเสมอนะคนที่จะเป็นทนายต้องรับทราบนักการเมืองข้าการเนี่ยชอบฟ้องเป็นธรรมจังเราอย่าไปตามใจแปะเสมอไปต้องดูเรื่องบางเรื่องมันแย่นะเช่นอธิบดีเอาแค่ที่นี่อย่างที่นั่นสินะอธิบดีถูกหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีหมอไม่สง่างามการประมูลกันอะไรไม่เราฟ้องถ้าเราดูตามเรื่องตามเราเนี่ยมันไม่ใสเราก็บอกแต่ตรงฟ้องไปเสียงนะครับเพราะว่าศาลจะบอกว่าจำเลยซึ่งเป็นสื่อเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมในการกระทำของท่านซึ่งเป็นนักการเมืองแต่ว่าให้ชัดแพ้ไปเสียบางทีก็ว่าไปก็จำเลยพิสูจน์ความจริงได้ก็เกิดการเปิดโปงขึ้นมีเยอะแยะในนี้เปิดโปงขึ้นมันต้องให้ชัดอย่าไปทำใจนี่ถ้าฟ้องมินามาเนี่ยมันก็ต้องดูว่าฟ้องไปเพื่ออะไรเพื่อจะแก้แค้นหรือให้เขาแก้เขาส่วนมากก็จะแก้เขาแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็
เป็นเรื่องที่ไม่ยอมอดีตนักดีท่านหนึ่งออกทางทีวีวิจารณ์กล่าวหาว่ารองผู้บริการกทม.ท่านหนึ่งคอร์รัปชันจากโครงการอะไรแล้วแต่ไปซื้อรถคันหนึ่งออกไปบ่อยพูดย้ำอยู่เลยเอาฟ้องบิดามารมีมูลโดยเขาพิสูจน์ว่ารถที่เขาซื้อเนี่ยภรรยาเขาขายที่เอาเงินมาซื้อไอ้โครงการต่างๆเขาทำไปสุจริตศาลลงโทษจำคุก1ปีไม่ลงอาญาเพราะท่านถูกฟ้องมาอยู่เรื่อยรอมาหลายเรื่องแล้วนี่ไม่รอศาลอุทธรณ์ยืนระหว่างฎีกาท่านก็ป่วยหนักป่วยหนักเขามีการติดต่อกันขอให้ผู้เสียหายเนี่ยฟ้องเอ้ยถอนฟ้องใส่จะเอาให้กันยอมโอ้ซีซะท่านก็ไม่ยอมซึ่งแนวทางเลยสันติการน่าจะยืนก็พอดีท่านถึงแก่กลับไปก่อนนะครับแล้วคนก็วิจารณ์ว่าทำไมไม่โอ้ซีกรรมให้แต่ไฟที่เป็นโจทย์บอกว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีว่าเขาเสียหายเพราะนั้นต้องว่าที่สุดอย่าแล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทนายก็ต้องถามความประสงค์ถูกความจะฟ้องเนี่ยถ้าจะใจเขาแก้เขาหรือยังไงจะเอาก็เป็นเอาก็ตายแล้วแต่นี่ครับต้องเรื่องคราวนี้ก็ที่ฟ้องกันนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยยกตัวอย่างคดีการเมืองเรื่องสมมติว่าสมมติว่าในการเลือกตั้งสมัยนั้นปีไหนรู้ว่ามันเลือกทางอะไรผมอาจารย์ทำไม่ได้ครับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้จับปราศัยที่สำรวมจะไปรู้ปีครับมีคนฟังประมาณ 60,000 คนปราศัยกันตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเสร็จท่านกำลังจะเกิดหัวหน้าพรรคได้กล่าวปราศัยพาดพิงถึงโจทย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายและเคยเป็นรัฐบาลก็เขาไม่อยากว่าเมื่อวันที่นะครับเดือนพ.ศ.เลยนะเวลากลางวันแรกกลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องจำเลยในฐานะหัวหน้าพรรคและแต่ได้ปราศัยหาเสียงต่อประชาชนผู้ฟังที่ท้องสำรวมมีประชาชนฟังประมาณ60,000คนโดยจำเลยได้กล่าวถ้อยคำพาดพิงถึงโจทย์ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็โค่นลงไปนะครับโค่นไปหมดเลยซึ่งไม่เป็นความจริงการกระทำของจำเลยทำให้โจทย์รับความเสียหายทำให้ประชาชนเกลียดชังถูกบิดโจทย์เสียชื่อเสียงรายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความซึ่งถอดจากเทปบันทึกเสียงและภาพถ่ายวิดีโอในเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แนบมาท้ายฟ้องนี้แล้วเหตุเกิดที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษทำมาตราอะไรก็อ่านไปนะครับนี่ก็เขียนแบบนี้เรื่องพิธามรณ์ในหมดนะครับวันนี้ทำหมดแล้วก็ข้ามไปหมดเลยการล่าฟ้องต
มาตรา109มันมี2วรรค109นี่วิญญาณนะครับ109วรรคแรกนะครับวรรคแรกว่าถ้าจำเลยเคยต้องพิพากษาให้ลงโทษโทษได้กระทำผิดมาแล้วเมื่อโจทก์ต้องการให้เพิ่มโทษศาลไม่เขียนหลักให้กล่าวในฟ้องเอาตัวอย่างแรกสมมติว่านายศิวะเนี่ยเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกมาแล้วฐานลักทรัพย์นะครับกระทำความผิดไม่เขียนหลักมันก็ไปเข้าข่ายนะครับเขาเปิดตัวนะเช่นคอร์รัปชันนะครับเขียนว่าเมื่อวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านั้นทั้งเวลากลางวันและกลางคืนจำเลยนี้ได้มาอ่านกระทำผิดกฎหมายหลายบทหลายกระทงนั่งจะกล่าวต่อไปนี้1วงเล็บ1 2 3 4 5วางไปในสมัยโบราณความผิดหลายบทหลายกระทงใช้1กอ1คอ1คออันนี้ตัวอักษรไทยมีแค่44ตัวสมัยโบราณนี่ไม่มีใครทำผิดเกิน44กระทงทีนี้มันเกิดครับ
บางคนทำผิดเป็นร้อยก็คงมีคอร์รัปชันเยอะนะครับก็เลยใช้ตัวเลขแทนเช่นคอร์รัปชันกี่ครั้งกี่ครั้งว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะพูดเลยไปนิดนึงให้เพิ่มโทษกันอย่างนี้นะครับนักศึกษาเห็นว่าคนมันติดคุกโขกไปเป็นพันปีไว้มันต้องมีปัจจัยเหตุต้องเล่าเรื่องนิดนึงนะครับในสมัยจิบตุ๊บุตรไปได้ในสมัยเดิมนะครับในสมัยเดิมมาตราเก้าสิบเอ็ดสมัยเดิมนะซึ่งรอกมาจากกฎหมายรักษาอย่างเดิมความผิดหลายบทหลายกระทงเนี่ยรวมแล้วต้องจำคุกไม่เกิน20ปีในของเดิมนะของเดิมดึงน้ำมันมาสมัยท่านจอมพลถนอมกิติจรปฏิวัติปี2514ท่านแก้โดยคำสั่งปฏิวัติแก้มาตรา91บอกให้ศาลลงโทษทุกกระทงไม่มีประดานสงก็ติดกันจมเลยติดกันจมเลยติดคุกกันร้อยปีพันปีเลยจำคุกตลอดชีวิตมันยังได้ลดใช่ไหมครับลดแล้วหรือ50ปีลดไปไอ้นี่พันปีเนี่ย 2,000 ปีลดแล้วหรือเท่าไหร่มันอาจารย์เคยถามที่ที่รัชทานเนี่ยลดแล้วเนี่ยกี่ชาติออกไปต้องหลายชาติครับเมื่ออาจารย์รับผิดชอบงานกระทรวงธรรมปี24-26ก็ขอแก้มาตรา91ไปว่าขั้นตอนเนี่ยจะลงโทษไม่เกิน10ปี20ปี50ปีแล้วแต่กรณีก็เป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องตกใจว่าบางคนติดเยอะๆเนี่ยจริงไม่กี่ปีหรอกคนหมายนั้นว่าบางคนบรรดาแม่จะมองให้แม่อะไรทั้งหลายแชร์เนี่ยได้รับอันนี้ส่งได้ดีกว่า10กว่าปีเลยที่จำคุกเป็นพันปีเหตุผลมันเกิดจากอย่างนี้ครับก็เราเรียนหนึ่งมันจะเสียเวลาครับคือในสมัยอาจารย์เนี่ยมีประชุมคณะกรรมการกระบวนการธรรมมีกระทรวงธรรมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องหลายนะครับก็มีตำรวจจริงคนเป็นจ่าสามีจริงเงินน้อยมีลูกเยอะเจ็บค่าทะเบียนต่างด้าวเงินไปให้ลูกกินขนมมั่งอะไรมั่งมันได้ผลหน่อย เป็นเงิน 20,000 บาทไอ้การฟ้อง175กรัม175กรัมรวมแล้วพันกว่าปีมันเรียกว่ากระทงอะไรจำไม่ได้นะร้อยพันปีอาจารย์ก็ถามมาที่วิทยาลัยกรรมการในพันปีนี่จะออกยังไงมันยากอาจารย์มาคิดนิดเดียวนะครับเพราะว่าสนใจอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสมัยนั้นเรียกสินบนจากพ่อค้าไม้หนึ่งล้านบาทสารลงโทษจำคุก20ปี1ล้านบาท20ปีนี่มันแค่ 30,000 กว่าไปพันปีมันไม่ถูกต้องนี่ก็เขาเป็นมูลเหตุให้มีการแก้ไขกันเรื่องนี้ซึ่งต้องไปชี้แจงในสภาก็ผ่านไปนี่ครับอันนี้ก็ให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นเอาละครับคราวนี้ประมาณ160เป็นความรู้นะไม่ออกข้อสอบเป็นความรู้เป็นความรู้เราเป็นอัยการเนี่ยข
็จะต้องด้วยสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์อยากจะนิดหนึ่งว่าท่านที่บริการจะประสบปัญหานี้ครับดูมาตราหนึ่งนะครับของพระมนตรีพยาโดยทุจริตหมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนี่นะคำวิเคราะห์ศัพท์เนี่ยคำวิเคราะห์ศัพท์อันนี้นะครับมันจะปรากฏเป็นองค์ประกอบในตัวบทไรตัวบทในกฎหมายในมาตราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดที่เกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่นะครับการทำเจ้าหน้าที่นะครับในรัศดรมาสอบมาเจออย่างเดียวมาจำเลยความผิดในระหว่างมาตรา136ถึง146ความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดต่อราชการครับ147ถึง136เนี่ยต้องมีคำว่าสุจริตผู้ที่เป็นราชการเนี่ยจะต้องบรรยายมันมีหลายมาตราใช้ว่าโดยทุจริตนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ไอ้การปฏิบัติเสมอนะครับเคยเป็นข้อสอบที่เตรียมจะออกเปล่าๆเลยครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านก็ให้สอบไปต่อไปนะครับอันนี้ก็มาถึงเพราะฉะนั้น พยานเนี่ยถ้าจะออกก็หนักไปทางล่าฟ้องมาตราร้อย58วงเล็บภาพว่าแกรกไปหลักนะครับมิจฉาทำไม่ออกบัญญัติอันนี้59ว่าแกรกเข้าใจแล้ว160เข้าใจแล้วอันนี้ข้ามขึ้นหัวข้อใหม่การขอแก้ไขฟ้องหรือเพิ่มเติมฟ้องในคดีก็เป็นตามวิธีพิจารณาปัญญามาตรา163และ164นะครับคือมีหลักเกณฑ์ว่า1ทำให้คำร้อง2ยื่นได้ในเวลาใดก่อนศาลพิพากษาก่อนศาลจะต้นพิพากษา3มีเหตุอันควรจำเลยไปลงโทษสูงดีหลักซึ่งมีลักษณะต่างกับการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในคดีแพ่งในคดีแพ่งก็ไปตามวิแพ่งมาตรา179 180และ181อาจจะไม่พูดยาวครับระวังนะเวลาออกสอบเนี่ยเคยมีข้อสอบปากเปล่าอยู่สมัยหนึ่งให้นักศึกษาอธิบายเรื่องการแก้ฟ้องในคดีแพ่งและคดีอาญามี5มาตรามีนักศึกษาบางคนหลับตาท่องตัวบทครบถ้วนส่วนมากเป็นนักศึกษาหญิงเป๊ะเลยพออาจารย์ผู้สอบถามว่าไหนน้องลองถามอธิบายที่มันต่างกันยังไงหนูไม่รู้มันจำได้ตัวบทเราต้องไปดูแล้วต่างกันไงจะไม่พูดเป็นยาวครับนี่ฟังไว้อันนี้การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในคดีเนี่ยมันไม่มีเขียนหลักเกณฑ์ไว้ในตัวบทเอาในทางปฏิบัตินะครับมันมีแก้อยู่3อย่าง1แก้ไขเล็กน้อยแก้ไขเล็กน้อยแก้ไขอย่างง่าย
2แก้ไขอย่างยาก3ขอเพิ่มเติมฟ้องแก้ไขอย่างง่ายเช่นผิดตัวเดียว2ตัวบอกศาลเลยบอกว่ามันนั้นเป็นอย่างนี้นะครับขอแก้เป็นอย่างนี้เนี่ยเอาตัวอย่างซึ่งว่าในฟ้องให้การบอกว่าโจทย์ได้บังอาจลักทรัพย์ของนางสาวรุ่งอรุณเนี่ยโจทย์พิมพ์ว่านางรุ่งอรุณเธอเป็นนางสาวนะเฮ้ยเดี๋ยวทักโทษกันมาให้การก็ต้องแก้ฟ้องเขียนแก้ฟ้องอย่างง่ายนิดเดียววิธีเขียนเป็นแบบคำร้องนะครับอันแรกต้องอ้างอิงว่าคดีถึงไหนเพื่อเจ้าหน้าที่ศาลจะได้ไปค้นข้อมูลถูกถ้าไม่อ้างอิงนะเขาค้นไม่ถูกและข้อสองจะว่าอะไรเขาอ่านไปข้อหนึ่งก็เป็นแบบฟ้องทั่วไปข้อหนึ่งคดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในวันที่4กุมภาพันธ์2556เวลา9นาฬิกาด้านความแจ้งอย่างนั้นอันนี้นะมันเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลจะไปหยิบสำนวนได้ถ้าไม่บอกข้อหาไม่เจอหรอกแต่บอกให้รู้ว่าในคดีอยู่นี่นะระวังนั้นแล้วข้อสองว่าไปข้อสองว่าเนื่องจากฟ้องโจทย์ได้พิมพ์ผิดพลาดไปเล็กน้อยโจทย์จึงขอแก้ฟ้องดังต่อไปนี้ในสมมติได้เจ้าหน้าจากคำฟ้องข้อหนึ่งวรรคหนึ่งและวรรคสองซึ่งมีความว่าจำเลยหมายพูดเปิดจำเลยนี้ได้บังอาจลักทรัพย์ของนางสาวรุ่งอรุณผู้เสียหายแล้วก็เจอจุดหมายพูดผิดนั้นโจทย์ขอแก้เป็นว่าหมายพูดเปิดจำเลยนี้ได้บังอาจลักทรัพย์ของนางสาวรุ่งอรุณผู้เสียหายเจอจดไม่พูดผิดแทนนอกจากนอกจากขอแก้นี้แก้คำนอกจากขอแก้ไขนี้คงเป็นการฟ้องเดิมทุกประการขอศาลอนุญาตคุณไม่ควรรับใช้ผมลงชื่อผู้ร้องแล้วก็ทนายลงชื่อได้นะครับท่านนี้ถ้าเป็นทนายฟ้องเองแต่เราสอนฟ้องเองถ้าเป็นอัยการก็อัยการลงชื่อนี่แก้ไขอย่างง่ายสองแก้ไขอย่างยากสมมติว่าเป็นฟ้องเรื่องคอร์รัปชันหรืออะไรแล้วแต่ยาวเขียนชอบพอกันนะยาวมันเขียนผิดข้อสองเขียนเลอะเทอะผิดทั้งข้อเท็จจริงตัวเลขตัวอะไรแย่เลยถ้าจะบอกสารว่าคำนั้นแป้กแก้เป็นคำนั้นสารตาลายนะเปิดดูโอ้ยยี่สิบที่เปิดดูมันวิธีแก้แล้วคนเหมือนเดิมข้อสองเนื่องจากคำฟ้องของโจทย์ได้พิมพ์ผิดพลาดเป็นหลายแห่งโจทย์จึงขอทานแก้ฟ้องแล้วต่อไปนี้ยศนะโจทย์ขอยกเลิกคำฟ้องเดิมขอยกเลิกคำฟ้องข้อสองเดิมทั้งหมดและขอใช้ข้อความดังต่อไปนี้เป็นคำฟ้องข้อ2แทนและย่อหน้าข้อ2เนี่ยว่าไปตามสบายแล้วก็ไม่พ้นผิดนอกจากที่ขอแก้นี้คนเป็นตามฟ้องด้วยตัวกันอันนี้เป็นการอนุวัตตามการแก้ไขกฎหมายใช่ไหมครับที่เราเห็นไหมครับมาตรา3ให้ยกเลิกมาตรา37ของบัญญัติทรัพยากรและใช้ข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา37แทนนี่ใช้แนวนั้นนี่แบบนี้แบบแก้ไขอย่างยากให้ไปอย่างง่ายอันที่3ขอเพิ่มเติมฟ้องมันก็มาเข้ามาตราวิอาญามาตรา119วรรค2ขอเพิ่มโทษจำเลยนะครับเช่นไรการบอกว่าคดีนี้สารนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในวันที่นั้นความแจ้งระดับนั้นข้อสองเนื่องจากจำเลยเนื่องจากโจทย์ประสงค์จะขอเ
พิ่มให้ศาลลงโทษจำเลยฐานกระทำผิดโดยไม่เข็ดหลาบโจทก์จึงขอเพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้เป็นวรรคท้ายของข้อ2คือเดี๋ยวนะผมได้เปิดคือเปิดอันหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนอย่างที่เขียนเมื่อกี้เนี่ยอันหนึ่งโจทก์ได้เคยกระทำผิดแล้วก็แก้ฟ้องไปด้วยให้เพิ่มสื่อในสมบัติทั้งหมดครับเพิ่มมาตรา92ลงไปด้วยนะครับ336และ92รู้สึกว่าเอาละครับบวชนักศึกษาจะสับสนนะครับนะครับก็เป็นอันว่าเคยออกข้อสอบมาแล้วแก้ฟ้องเป็นการขอแก้ไขอย่างง่ายเคยออกมาที่ไหนแก้ไขอย่างยากหรือแบบเพิ่มเติมยังไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าจะออกแล้วมันยาวนะครับจะเพิ่มเติมสักส่วนเอาละครับฟ้องแล้วคราวนี้ต่อไปนะครับอาจารย์ต้องเรียนนะครับเดี๋ยวปีแล้วสอนไม่ครบโอ้จะฝอยมากปีนี้ต้องเรียนเล็กน้อยการขอก็เป็นจุดร่วมในคดีอาญาท่านรัศดรขอก็เป็นจุดผู้เสียหายที่จะขอเป็นจุดร่วมในคดีอาญาซึ่งตัวเป็นผู้เสียหายนั้นก็ปฏิบัติตามมาตรา30นะครับ30ของพิธีวินาศอาญาคดีอาญาซึ่งพนักงานสอบสวนยื่นฟ้องต่อศาลแล้วผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอร่วมเป็นโจทย์ได้ระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นหรือพักศาลก็ได้อย่างที่เคยบรรยายแล้วนะครับอันนี้สะกดคำร้องมันก็เขียนได้ง่ายเคยออกข้อสอบแล้วนะแต่มีปัญหาตกกันเหมือนกันนะครับคำร้องสั่งว่าศาลนัดสืบพยานของคุณรุ่งฤดีในวันที่4กุมภาพันธ์2556และ96นะครับเธอจะขอไปจุดร่วมมอบไปเป็นทนายแล้วก็ยื่นคำร้องไป2ข้อข้อ1เท่าความว่าคดีเนี้ยแล้วสมมติเรายื่นในวันสืบหรือว่าคดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทย์ในวันนี้ตามความแจ้งเรานั้นข้อ2จำเลยเป็นผู้ร้องเป็นผู้เสียหายในคดีนี้โดยตรงผู้ร้องประสงค์จะขอเป็นโจทย์ร่วมโดยขอถือคำฟ้องและพยานหลักฐานไว้การโจทย์เป็นของผู้ร้องด้วยขอศาลให้โปรดญาตคนไม่ควรละใจโกรธแค่นี้มันก็เต็มเอาคราวนี้มีข้อสอบปีนะครับไม่เต็มเดี๋ยวเล่าให้ฟังข้อสอบอย่างนี้ของอาจารย์เองวันนี้นัดสืบพยานโจทย์ในคดีที่จำเลยฆ่าในกล่องผู้ตายด้วยความตายนางเกลี้ยงพระยาโดยชอบด้วยกฎหมายของในกรองผู้ตาย
ประสงค์จะยื่นคำร้องขอเป็นจดร่วมดังนั้นให้ท่านในฐานะทนายร่างคำร้องให้ตามความประสงค์วงเล็บให้ล่างแต่ใจความในคำร้องโดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์สารไม่ต้องเขียนรุ่นหรอกนะครับอันนี้ก็เอาละครับเอาที่ตอบไม่เต็มหมดนะครับข้อหนึ่งก็เหมือนเดิมวันนั้นสิบวันวันนี้ก็สองผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ประสงค์จะขอเข้าไปชดร่วมเอกสารในประญาตโดยถือพยานหลักฐานของในการผู้ร้องด้วยมันก็ครบกันนะถ้าเราเป็นศาลจะรับไหมถ้าเป็นศาลก็ต้องดูใครมันเป็นอะไรเป็นอะไรกับผู้ตายนะผู้ตายอยู่ดีเข้ามายื่นเฉยๆถ้าอย่างนางสาวลุงดีเธอยื่นเธอเป็นผู้เสียหายโดยตรงรู้เลยนี่บอกว่านะยื่นลงเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อันนี้ก็อาจจะได้5คะแนนหรือ4คะแนนแล้วแต่กรรมการทุกคนเอาคะแนนดีหน่อยนะครับผู้ร้องเป็นภรรยาของนายนายเวรผู้ตายประสงค์จะขอไปจะร่วมประสานในประญาติโดยถือคำฟ้องและพยานหลักฐานในการไปร้องด้วยอันนี้ก็อาจจะได้6คะแนนหรือ7คะแนนเพราะว่าเหตุผลไม่ชัดชัดมันมีในตัวบทมันในคำถามรอบเสียผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายผู้ร้องประสงค์จะขอไปจดร่วมคำถามก็มีแล้วนะเป็นภรรยาโดยชอบอันแรกยื่นบทเฉยๆถ้ารักษาเป็นศาลอาจจะทำสองอย่างถ้าใจดีนะรีบมาแก้แท้ทนายเขียนมาถูกต้องใจดีมีความประณีตถ้าไม่ปราณีก็สั่งเลยหมดไม่ปรากฏว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ประการใดนะให้ยกคำร้องเสียก็เสียหายนี่ครับเพราะฉะนั้นคำถามมันสั้นคำตอบสั้นเนี่ยมันตกได้ไหมกันนะมันลบเพียงแต่โลกตัวบทไปตัวบทเขาเขียนชาร์ตให้แบบคำถามเขียนชัดว่าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายกับไม่เขียนอันแรกเป็นภรรยาแล้วไม่ภรรยาไม่บอกอันที่สองเป็นภรรยาแต่ว่าจดทะเบียนเปล่าไม่รู้มันต้องจดทะเบียนนี่เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับในส่วนคนที่ผลเสียการเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมนะฉันไม่พูดนะครับภรรยาไม่ต้องจดทะเบียนเยอะแล้วไม่พูดซ้ำนี่เจ้ามาตรา31ซึ่งไม่เคยใช้นะครับที่พยายามแล้วคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วพนักงานในการจะยื่นคำร้องขอร่วมเป็นโจทย์ในเวลาใดก่อนคดีเสร็จการก็ได้นี่ในการมีสิทธิ์มากนะแต่ต้องคดีที่ไม่ใช่ความส่วนตัวและยื่นแม่สันชั้นต้นสารสนตัดสินแล้วก็ยังยื่นได้ถ้ายังไม่ฎีกาถ้ายังไม่ถึงที่สุดอันนี้เป็นตัวบทให้สิทธิ์ไว้แต่ในทางปฏิบัติไม่เคยมีอยู่ที่ให้การจะยื่นคำร้องเขาไปจดร่วมนะครับเป็นความรู้ไว้ถ้ารักษาเป็นอัยการอยู่ในต่างจังหวัดจะพิจารณาเห็นในฐานะนักกฎหมายรุ่นใหม่ว่าอัยการน่าจะเข้าไปช่วยก็ได้ก็ว่ากันไปนะครับนี่ฝากไว้
เล่มที่3คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ moonsoon.com วันนี้ก่อนจะต่อไปจะว่าถึงการร่างคำให้การของจำเลยก่อนจะว่าถึงคำให้การของจำเลยเนี่ยขอเตือนนิดนะครับมันจะไปทำพูดทุกปีการนำตัวจำเลยไปผู้ต้องหาไปให้การฟ้องอะไรดูวันได้ดีนะครับเนิ่มอย่าไปวันสุดสัปดาห์ถ้าหยุดแค่หลายวันอย่าไปนะพลาดแน่ในการนำวันศุกร์เราอาจจะต่อรองเป็นวันจันทร์และคันจะมีปัญหาได้มันเคยมีปัญหาเรื่องปกติประกันศาลไม่ยากเย็นอ่ะขอให้ทันเวลามันมีเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งไม่น่าจะพลาดผู้ต้องหาจะต้องถูกฟ้องในข้อหาปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างล้ำที่สาธารณะถ้าฟ้องรับสภาพศาลก็จำคุกแล้วก็ลงอาญาเขาก็สู้คดีการสู้คดีก็ศาลจะนัดพร้อมในคดีสมมติว่าตอนเช้าประมาณ11 โมงบ่ายก็14 นาฬิกาสาธารณพร้อมนัดชี้นะไปก็นัดมีจำเลยทุกคดีพ้นคดีอะไรก็แล้วแต่ก็จะสอบจะสู้จะอะไรคดีนั้นศาลสอบจำเลยว่าจะสู้คดีศาลบอกรีบไปประกันตัวซะนะตอนนั้น14:30 นะก็ยื่นประกันล่วงเกินมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์และยังหยุดอาสาฬหาวิสาข้าวพรรษาด้วยยื่นไปมันมีประกันเยอะของเรื่องทันทึกเลยสารสั่งไม่ทันสารสั่งตอนนั้นผู้สั่งมีท่านเดียวที่ไม่ดีคนเดียวที่ให้ประกันเดี๋ยวนี้มีรองที่ดีแล้วสั่งไม่ทันท่านศาลสั่งลงโทษสั่งออกครับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นจำเลยมันก็ต้องเข้าคุกสิครับท่านที่ถ้าเราความแคบปรับเข้าคุกเข้าไปมันก็อยู่เลยคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์คืนวันจันทร์วันอังคารไปออกวันพุธมันไม่ใช่เรื่องแต่ถ้ากลับกันนะทนายที่นำไปต่อรองไปมอบเสวันจันทร์มันไม่พลาดหรอกนี่ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองอาจารย์ต้องเน้นเรื่องนี้นะว่าเวลาเป็นทนายต้องพาเขาไปมอบนะถ้าคิดว่าจะรับสารภาพและศาลจะลงอาญาต้องไปมาถูกขั้นตอนมีตัวอย่างในธนาคารเราเจ้าหน้าที่เราสูงในธนาคารขับรถชนคนตายโดยประมาทจ่ายค่าทำศพไปแล้ว100,000ค่าทำบ้านอีก300,000-400,000ชดเชยความเสียหายก็คิดว่าศาลจะปราณีลงอาญาในห้องเนี่ยมันมีคดีตั้งเยอะศาลนั่งคนเดียวมาหรือว่านัดชี้หรือนัดพร้อมเนี่ยสมมติแค่นี้ให้การมาเป็นสารสอคดีขี้ยาคดีปล้นใครรับใครรับว่าเลยไปนะมาถึงเอาสู้ว่าคุณจะเท่าในเกษมยืนสิในแต่สักคนจะรับก็จะสู้คุณเกษมก็คิดว่ามันแง่แล้วในใจ400,000รับสภาพครับสารเลยเอาเลยส
ศาลสอบจำอ่านฟ้องศาลอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังแล้วจำเลยขอรับสารภาพให้รอฟังคำพิพากษาศาลก็เขียนเลยจึงพร้อมกันพิพากษาให้จำคุกจำเลยตามมาตรานั้นนะมีกำหนด4ปีลดกึ่งหนึ่งจำคุก2ปีแล้วโยนโทษไปเจ้าที่ศาลก็ให้จำเลยเสียเจ้าที่รัฐนั้นก็รับเลยใส่กุญแจมือลากไปเลยไม่มีโอกาสแถลงว่าจ่ายไป400,000ศาลไม่รู้นี่ครับผู้ร้ายการฟ้องอาจจะเข้าไปใส่ไอการฟ้องว่าจำเลยนี้ขับรถโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังทางวิสัยอะไรต่างๆไปให้ลงโทษจำเลยมาตรานี้เรียบอย่างนั้นจนครบจนครบมีครบเตือนอันนี้ก็ผมรู้ว่ามันก็แย่นะครับที่ถูกมันอย่างนี้วิธีทำนะเราไปทนายยื่นบอกศาลเขาไปเสร็จพอไปก่อนเขาไม่คดียาไม่เป็นไรหรอกรับแล้วไปเสร็จไปเสร็จแล้วรับได้ทั้งนั้นไปเสร็จก่อนศาลจะนัดสืบพยานอีกเดือนสองเดือนแล้วแต่ให้ศาลให้ประกันตัววันสืบพยานนี่เราก็ลากผู้เสียหายไปชื่อนางอะไรแล้วแต่ว่าได้เงินชดเชยจากจำเลยแล้ว400,000 บาทเป็นที่พอใจขอศาลได้โปรดให้ความกรุณาจำเลยด้วยผู้เสียหายช่วยแถลงถ้าศาลออกมาแล้ววันนี้นัดสืบพยานโจทย์ปรากฏว่าจำเลยยื่นคำให้การรับสภาพอันหนึ่งนางอะไรก็แล้วแต่ผู้เสียหายยื่นคำร้องว่าได้รับเงินชดเชยจากจำเลยเป็นเงิน400,000 บาทเห็นใจจำเลยขอให้ศาลได้โปรดให้พนาลงโทษถอนเบาด้วยศาลส่งสำเนาให้ไอ้การโจทแล้วไอ้การโจทแจ้งว่าสุดแต่ศาลจะพิจารณาศาลก็เข้าไปข้างในปรึกษาอะไรกันอากาศแจ่มใสมีเรื่องเดียวหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวมาพิพากษาเลยรอถ้าเสพร้อนตีผีไม่ได้นะเพราะนั้นมันเป็นเทคนิคของการพาตัวผู้ต้องหาไปจำไว้นะถ้าเราเป็นทนายเอาผู้ต้องหาไปส่งให้การปกครองดูให้มันดีไม่ต้องดูเลิกยามยามดีดูปฏิทินนี่แหละดูวันจันทร์อังคารอย่าไปวันหยุดนะครับไม่ตัวอย่างพี่นะคดีนักธุรกิจที่ถูกไป4วันสุดท้ายเขาสู้คดีเขาชนะคดีนั้นบอกว่าสำนวนมีชื่อเสียงนะครับก็ปล่อยให้เสมียนทนายไปดูแลอะไรยุ่งไปหมดเลยมันก็เสียหมดเลยต้องดูแลเขาหน่อยเอาละครับพบกันอาทิตย์คราวหน้านะครับปีนี้เหลืออีกชั่วโมงเดียววันที่24ในทีก็7/24/21ซึ่งช่วงนั้นมันจะไปเรื่องสักพยานไหนโอเคโทษลำที่อาจารย์ลงลึกอะไรอย่างนั้นจะเบื่อหน่ายบ้างแต่บางครั้งมันจะเป็นต้องเร่งโอเคครับ